เคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2566คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับขึ้นราคาค่าแรงขั้นต่ำในอัตราใหม่แบ่งเป็น3ระดับมีดังนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปรับขึ้นเป็น435บาทต่อวันพื้นที่77จังหวัดปรับขึ้นเป็น420บาทต่อวันพื้นที่7จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรับขึ้นเป็น415บาทต่อวันการปรับขึ้นราคาขั้นต่ำในครั้งนี้ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปการปรับขึ้นราคาแรงขั้นต่ำในครั้งนี้ก็มีหลักมาจากที่รัฐบาลชุดใหม่ได้ประกาศนโยบายการปรับขึ้นราคาค่าแรงขั้นต่ำใน450บาทต่อวันภายใน100วันหลังจากที่เลือกตั้งแต่เนื่องจากมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ450บาทต่อวันอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและก็การแข่งขันทางการค้าจึงได้มีการปรับลดลงอัตราค่าแรงขั้นต่ำลงไปเหลือ435บาทต่อวันสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ420บาทต่อวันสำหรับพื้นที่77จังหวัดการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้ก็คาดว่าจะส่งผลดีต่อแรงงานในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมโดยที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการค้าได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากภาคเอกชนและก็แรงงานต่อไป